เปิดมาเนี่ยแอดทีมพิมมาเลยนะครับว่าถ้าเราเอาซิลมากลางทีมจะไม่มีซีซีนะไม่เชื่อซะแล้วถ้าหาต้องการซีซีขนาดนั้นเนี่ยเราก็อย่าแย่งหยิบสตาร์สิจริงไหมสวัสดีครับผมมงคลป่านะครับวันนี้เราจะมาเปิดเมตาซิลเลนกลางกันผมบอกเลยว่าโหดสุดๆฆ่าเป็นผักเป็นปลาเลยนะครับ10คิวขึ้นแบบสบายๆเกือบทุกเกมเลยและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้นะครับว่าการเอาซิลมาเลนกลางเนี่ยมันจะดีกว่าเอาซิลไปป่าไหมผมบอกได้เลยว่าแรงกว่าป่าแบบเห็นได้ชัดและเดินเกมได้ดีกว่าป่ามากๆคลิปนี้เนี่ยผมไม่มีไฮไลท์ให้นะครับเดี๋ยวดูในเกมเลยแล้วกันเรื่องอธิบายสกิลและไอเทมจะย้ายไปอยู่ในช่วงหลังจบเกมที่2นะครับก็เดี๋ยวขอเข้าสู่เนื้อหากันเลยแล้วกันนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนำการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ ID เกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าเซตติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดนะครับแล้วกดคัลลอนะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ 24bytem นะครับพิมพ์คำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทำการซื้อคูปองไป115 บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขาย ID เกม RV ราคาถูกนะครับแนะนำเพจนี้เลยนะครับแอดมินต้น TP7 มี ID ใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50 บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับเข้าสู่เกมแรกกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้แอดฮิตเนี่ยตะลึงกันไปเลยครับว่าฟิลเลนการเนี่ยมันโหดแค่ไหนนะครับในคลิปนี้นะครับในช่วงของการเล่นให้ดูนะครับผมจะไม่สอนนะเดี๋ยวผมจะไปสอนท้ายคลิปเอานะครับว่าในแต่ละเกมเนี่ยมันยังไงบ้างนะครับแล้วก็พลังฝ่ายที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ตามเซตนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าฟิลเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนนะครับปวดหัวนิดนึงครับรอสกิลครับฟิลเนี่ยจะเคลียร์คลิปได้ไวนะครับเมื่อใช้สกิล1และสกิล2คู่กันนะครับแต่ว่าถ้าหากมันใช้สกิลหนึ่งอย่างเดียวแล้วมันก็เคลียร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าอาจจะเคลียร์ดีก็จะเริ่มตอนที่ใช้มูสติกนะครับช่วงเวลานั้นน่ะจะทำให้ซิลเนี่ยทำดาเมจได้เยอะมากนะครับตกนิดนึงครับถ้าหากเราใช้สกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยโดนพร้อมกันนะครับก็จะทำให้รีสกิลสองมาอีกรอบนึงนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะออกจากไฟได้นะครับแล้ววีล่านี่เดินค่อนข้างจะแหลมนะครับฟอร์เรนฟิกเกอร์เข้ามาครับ1ไปที2เข้าไปตามครับกด2ตามอีกรอบนึงครับ execute ตีครับเรียบร้อยครับฟอร์เรนงงเลยครับเฮ้ยเลือดครึ่งหลอดที่ตายเหรอนี่ครับมันก็แรงประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเดินเติมต่อเลยครับเราต้องเน้นคีปเยอะนะครับให้4ไวที่สุดนะครับเล่นกับซิลในแผ่นนี้นะครับตาค่อนข้างที่จะเติมเลนออฟค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่เขาจะอยู่คนเดียวมากกว่านะครับคือซิลเนี่ยถ้าหันได้ใช้อันติเต็มๆนะครับมันจะทำดาเมจได้เยอะมากนะครับถ้าไปกระโดดใส่กลางวงไฟเนี่ยมันก็จะทำให้อันติมั่วๆหน่อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องดักฆ่าตัวที่แบบมันอยู่คนเดียวนะครับซึ่งแน่นอนครับเป้าหมายคือออฟเลนนะครับเขียวเลยครับตอนนี้ขาดนิดนึงครับจะลด4ครับเห็นไหมครับว่าพอกด1-2เนี่ยแบบปั๊บเดียวคลิปหายเลยนะครับถ้าเทียบกับเพนน่ะคือเพนบางทีมันต้องยิงเยอะๆครับไม่กล้าที่จะเข้าไปเคลียร์เท่าไหร่นะครับเป็นเมจแอสซัสซินตัวเดียวนะครับที่เคลียร์คลิปที่มีคนเฝ้าได้ดีขนาดนี้นะครับเอาแล้วเจอฟอร์เรนครับกดหนึ่งให้โดนครับขาไปขาเก่าครับกด2ตามครับกด2ตามอีกรอบก็ตามด้วยอันตีครับเรียบร้อยครับกด2ออกเลยครับพยายามที่จะซื้อสมุดอันนี้นะครับเพื่อจะทำให้มานาช่วงต้นเกมเราเนี่ยไม่หมดนะครับหลอดนิดนึงครับโอ้แล้วมาหลอดเข้ามาครับโอ้แล้วปาดร้านได้ด้วยครับไฮเตะล้ำเข้ามาครับตัวสองเข้าไปทีเรียบร้อยครับไฮเตะล่วงไปเลยครับได้เป็น3คิวแล้วครับตอนนี้อันนี้เราจะเห็นเฮ้ยเกมเดียวเปล่าอะไรเงี้ยผมบอกเลยครับประมาณเนี้ยเกือบทุกเกมเลยนะครับคือโหดมากฟิลเลนกลางแบบนี้คือสุดเลยนะครับใช้ไตแรงได้อย่างสบายเลยครับและยิ่งถ้าหากป่าของเรานะครับไม่ใช่เมจป่าด้วยเนี่ยบอกเลยครับยิ่งดีนะครับถ้าที่ของเราเนี่ยใช้เมจป่านะครับในช่วงเลทเกมถ้าแคลรี่ไม่เกิดนะบอกเลยครับแพ้มาหลายรอบแล้ว คือผมกับป่าเกิดนะครับแต่ว่าแคลรี่ไม่เกิดเฉยเลยนะครับทีเนี้ยเขาก็ออกจากของกันเวททั้งนั้นเลยออกดาบม่วงเนี้ยออกทอยเนี้ยนะครับคือมันก็ชนะได้แหละแต่ว่าถ้าแคลรี่เล่นแบบว่าไม่น่าเก็บเกินไปไงก็ชนะง่ายครับเพราะว่าซิลอ่ะมันเดินเกมดีมากนะครับแล้วฟอร์เรสต์ครับล้ำเข้ามาครับกดหนึ่งไปทีก็ตามด้วยสองครับแล้วก็อันตีครับเรียบร้อยครับฟอร์เรนนี่โดนไปเยอะเลยตอนนี้สามศพแล้วครับจากฟอร์เรนครับฟอร์เรนนี่กลายเป็นตัวแจกไปเลยนะตอนนี้สลับโยกเลยไปมาเลยครับทั้งล่างทั้งบนครับสลับไปสลับมาเลยนะครับอีก23 วิครับมีอันตีครับไม่มีอะไรทำก็ตีมังกรครับ
หลังจากที่มีการปรับแผนขึ้นมาครับก็ได้โกแค่20โกนะครับก็เลยไม่ค่อยกระจุกในส่วนของมังกรแล้วนะครับก็จะมีอิสระในการเล่นมากขึ้นนะครับเดินเข้าตรงกลางครับเนี่ยเราสามารถที่จะเดินเข้าตรงกลางได้แบบไม่ต้องระวังตัวมากนะครับตรวจเข้าไปอันตีเรียบร้อยครับแต่ในทางกับการนะครับเมจอีกฝั่งนึงจะต้องเดินอย่างระวังมากนะครับมันจะเป็นข้อได้เปรียบตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าหากเขาเดินไม่ดีครับเขาโดนซิลดักฆ่าเอาง่ายๆเลยครับ1 2อันติประมาณนี้ครับเล่นง่ายๆเลยอันหลอดครับเดินตามมาครับ21วิครับมีอันติครับอันติทุกๆ30วิก็ไม่แย่ครับอันติไวไปแต่ไม่แรงก็เท่านั้นนะครับมันต้องอันติแรงๆพยายามไล่คีปให้เก่งๆนะครับแต่มันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยเล่นซิลต้องรวยครับมันรวยได้ง่ายๆอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเคคิปไวแล้วก็เดินเกมได้แบบว่าไม่ต้องคิดมากไล่ตามปิดหลังครับฟอร์เรนยังไงดีเอ่ยฟอร์เรนยังไงดีครับฟอร์เรนเสียวครับนั่นแหละครับเอลซูชงให้แล้วก็อันตีครับโอ้ยรอดไปได้ครับวิ่งสวนกันกับเอทินเลยครับมาหลอดมาครับไฮเตก็ตามมาครับ28วิเมียนตีครับอีกนานเลยครับไฮยาเตะลำเข้าไปครับลำอะไรแล้วเนี่ยไฮยาเตะเซฟิกเกอร์ครับโดดตามครับเรียบร้อยครับพอได้บูสติ้งนี่บอกครับดาเมจนี่จัดมากๆเขาก็โดดใส่ใครเนี่ยแตกได้ง่ายเลยครับฟอร์เรนครับอีก8วิเมียนตีครับฟอร์เรนบอกอะไรเนี่ยไม่ได้เล่นเลยครับอันติจะมาแล้วครับรอนิดนึงครับเอลซูพร้อมไหมต้องสองให้โดนครับเรียบร้อยครับตรงนี้ตายไหมโอ้กดแช่มาครับกดแช่ตามครับกันดอกครับแล้วเอลซูครับได้เลยครับต้องปล่อยครับบู๊มาหลอดมาครับบู๊หลบไม่ทันครับตรงนี้บู๊โดนป่ายครับซิวทีโอ้ยไปโดน ถึงโดนก็ไม่รอดนะ เอลซูที่โดนสโลว์ไปครับก็ถือว่าแรกๆกันไปครับตรงนี้กับเอลซูครับก็ถือว่าเอลซูตาย1ฆ่า1นะครับก็ไม่น่าเกลียดอีก8วิเมียนติครับฮายาเตะอยู่คนเดียวครับฮายาเตะยังไงดีครับมังกรอ้าวฮายาเตะเป็นมังกรครับไม่รู้เรื่องครับอันตีตามครับเรียบร้อยครับ ได้ครบเลยครับเล่นประมาทครับฮายาเตะคือบางทีฮายาเตะกดสกิล2มันก็หลุดอันตีนะแต่ส่วนมากไม่หลุดนะครับถ้าเป็นฟิกเกอร์เนี่ยโอกาสสูงต้องบอกเอลซูแล้วตะกี้ได้แต่มองจริงครับไม่รู้จะช่วยยังไงครับ เจอมาหลอดเข้าครับการเงินตอนนี้คือเรานำจัดๆเลยนะครับเราจะมีให้ดูอีกเกมนึงนะครับก็จะมีเกมที่เล่นแบบยากๆก็มีเหมือนกันในแผ่นนี้ผมบอกเลยครับเล่นฟิลเนี่ยจะสูสีก็แค่ลิเลียนาถ้าจะลิเลียนาเล่นยากหน่อยเล่นยากตรงที่ว่าอันติของเขาอ่ะสามารถที่จะหลบฟิลได้นะครับเพราะงั้นเราจะต้องรอจังหวะมากกว่าปกติแล้วก็ค่อนข้างที่จะแพ้ริกเตอร์นะครับแล้วก็เวลาเจอกับทาชิก็เล่นลำบากก็ระวัง3ตัวนี้ริกเตอร์เล่นหน้าทาชินะครับแล้วอ้อยสวิงเข้ามาครับกด1ครับตามด้วยอันตีครับกด2ดักฟอร์เรนครับ execute เรียบร้อยครับฟอร์เรนนี่งงเลยครับทำไมซิลโดดไปอยู่ตรงนั้นครับ คือถ้าตะแกเขาฟิกเกอร์ไปทางซ้ายนะครับก็จะไม่พ้นระยะนะครับเพราะงั้นยังไงเขาต้องฟิกเกอร์ออกมาทางขวาแน่นอนครับแล้วก็ตามค่ายครับฟอร์เรนนี่โดดมาทางขวาแล้วก็เรียบร้อยเลยครับฟอร์เรนร้อนเลยครับเฮ้ยอะไรเนี่ยไล่ฆ่ายับยั้งครับฟอร์เรนคนเดียวนี่ก็ล่อไปหลายศพแล้วนะแล้วก็อันนี้นะครับที่มีคนสงสัยนะครับว่าอ้าวทำไมพี่ถึงเพิ่งมาเริ่มใช้จอกเกาะนะครับคือการขึ้นมงกุฎก่อนเนี่ยมันจะช่วยเสริมดาเมจของ Holy Thunder นะครับแล้วก็ Boost Stick นะครับซึ่งเราจะใช้ดาเมจตรงนี้เป็นหลักนะครับในการทำเบิร์ดดาเมจนะครับก็คือแค่1 2เข้าไปเนี่ยก็อีกทีมนึงก็เกือบตายแล้วนะครับยิ่งถ้ามีอันติไปบิดเนี่ยคือตายแน่นอนนะครับเพราะงั้นเนี่ยซิลเลนกลางนะครับจะเป็นอะไรที่ดาเมจจัดมากนะครับจะต่างจากพวกซิลป่านะครับที่จะเน้นการตีปกติและก็ถ้าหากเราสังเกตนะครับซิลป่าเนี่ยในช่วงไหนเกมเนี่ยแทบไม่มีโอกาสได้ตีธรรมดาเลยเพราะงั้นดาเมจของซิลจะตกลงไปเยอะมากแล้วก็ดาเมจก็จะเบานะครับพอได้ทอยเพราะว่ามันไม่มีตัวเร่งดาเมจอย่างอื่นไงแล้วเจออ้อยครับอันตีใส่เลยครับ1เข้าไปทีตามด้วย2เรียบร้อยครับวีล่ามาซ้อนไม่ทันครับ
เลือดเหลือสักครึ่งหลอดอะไรเงี้ยโอ้โหเข้าไปตายตัวครับต่อให้มีทอยเลยพยายามทำให้เขากลัวครับกลัวจนเขาต้องออกลูกแก้วออกทอยออกดาบม่วงเนี่ยมันทำให้ดาเมจในทีมไฟเขาลดลงเยอะเลยกับการในทีมเราเนี่ยแครี่ที่แบบว่าได้ออกดาเมจเต็มๆไม่ต้องไปนั่งออกของกันนะมันจะกลายเป็นอะไรที่แบบแครี่จัดดาเมจได้เยอะมากนะครับในช่วงเลทเกมแต่ว่าถ้าหากแครี่เล่นไม่เก่งนะก็จะเล่นลำบากหน่อยครับในการเล่นซิลเลนกลางแต่คือถ้าเล่นไม่เก่งก็แบบมันนั่งลงหยิบแครี่นะครับเพราะอย่างบางทีเนี่ยโหต้นเกมผมฆ่าไปยับเลยตอนมีเกมนึงฆ่าไป7ตัวแล้วแครี่ผมเป็นคาเฟนี่นะครับฆ่า2ตาย8แล้วก็หาจังหวะเข้าไปยิงไม่ได้เลยพยายามเดินยั่วๆหาจังหวะเข้านะครับบีล่ามาครับสกิล1วิธีครับเออแล้วเมื่อวานน้องผมเอาเซตนี้ไปเล่นตามนะครับแล้วเจอ FC ด้วยแล้วในเกมนั้นน่ะแครี่ทีมผมอ่ะ3ตัวแครี่3ตัวแล้วผมเล่นซิลกลางครับแล้วก็ออฟเลนเนี่ยก็จะเป็นอเลนแล้วทีเนี้ย FC คือทีมตรงข้ามเขาบอกว่าอันนี้ใช่บอมพลป่านะครับอันนี้เขาถามน้องผมน้องผมก็บอกว่าน้องครับอะไรเงี้ยนะครับแล้วน้องผมเอาไปเล่นอ่ะโอ้โหฆ่าไปเท่าไหร่อ่ะ19ตัวในเกมนั้นอ่ะคือแบบเป็นเซตที่แบบแบกจัดเลยอ่ะแล้วโลมเป็นเทลอ่ะเทลต้องถือของโลมอ่ะตอนแรกจะโยนกันไปมาชนะเฉยมาหลอดมาครับอ่ะแล้วก็จบเกมครับอ้าวยังไม่จบเหรอมีปิดป้อมอีกอ่ะแล้วก็ปิดอย่างง่ายๆครับดูจบเกมแรกแล้วเนี่ยก็แวบกดไลค์ให้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเรายังมีเกมที่2อยู่ด้วยนะหลังจบเกมที่2เราจะมีคำอธิบายเรื่องของไอเทมนะครับว่าเราควรออกอะไรบ้าง นะครับแล้วก็ในเกมนี้ก็จะเป็นคอน38ดาวนะครับซีซั่นนี้เก็บช้าหน่อยมัวแต่นั่งทำคลิปได้คะแนนไป 11.4 ครับแต่ว่าเอาซิลมากลางผมรู้สึกว่ามันได้เหรียญยากนิดนึงนะครับมันจะได้เหรียญยากนิดนึงก็งงเหมือนกันแล้วนี่ก็เป็น ID ที่น้องผมเล่นนะครับอันนี้บอกก่อนนะ ID Facebook Happy Alvin นี่ของน้องผมนะครับนานๆทีจะยืมมาทำคลิปอันนี้คือน้องผมมาไปเล่นตามนะได้ไป17คิวนะครับตายไป5นะครับแล้วดูฮีโร่แล้วดูทีมตรงข้ามนะครับดูลูกแก้วกี่อัน ID ที่ออกทอยด้วย คือแบบว่าทางนู้นนี่แบบกลัวฟิลจัดอะแล้วทำได้เป็นถึง 38% เลยนะครับตัวเดียวนี่คืออย่างแบกเลยเพราะงั้นเนี่ยเอาไปเล่นกันดูนะครับบอกเลยครับเซตนี้คือโคตรมากๆเล่นฟิลอะโคตรจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กันต่อเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันฮะมาเกมที่2ครับรอเลือกฟิลเลย ยีน่าบอกถ้าไม่มีตัวจริงๆคลิกซี่ก็จบแล้วอ้าวเอ้ยยื่นมินเองอย่างยื่นมินนี่ว่าที่เองเอายีน่ามาโดมเลยอ้าวไม่รู้ซะแล้วเดี๋ยวรู้เรื่องครับเดี๋ยวเจอครับเกมนี้ในเกมนี้เห็นฮีโร่ไหมเขาต้องใช้ตัดเลือดใช่ไหมแต่ว่าตัดเลือดในเกมนี้เอาจริงนะครับผมจะออกช้าหน่อยทำไมถึงต้องออกช้าหน่อยเพราะป่าปีคิล่าเพราะป่าปีคิล่าปุ๊บเนี่ยทามมิ่งของการสู้นะครับจะไปช่วงประมาณกลางๆเกมนะครับเพราะงั้นแหละเดี๋ยวในช่วงแรกนะครับเราจะออกดาเมจขึ้นมาเยอะๆนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนกดด้วยดาเมจเพราะทีมเราดาเมจไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวลองดูแผนนี้กันนะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ยีน่าดูด้วยว่าเนี่ยซิลเลนกลางมันสุดยอดนะครับอ่ะเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเกมเริ่มแล้วครับก็ซื้อรองเท้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมไปเล่นการได้เลยครับพลังแฝงที่เราใช้เนี่ยก็ในเซตนี้ครับก็จะเป็นเรียนตินะครับแล้วก็มีโฮลิเทนเดอร์นะครับเพื่อที่เราจะใช้อัติได้บ่อยขึ้นในเกมนี้ตัวเขาค่อนข้างหนานะเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องใช้อันตีให้ได้บ่อยหน่อยนะครับเราควรที่จะจัดเซตสกิลไว้สัก2เซตนะครับไว้รับมือกับฮีโร่ต่างๆกันมีหน้ามาครับรอครับอยู่1ไปทีปื้ดโดนทั้งเราเรียวครับเดี๋ยวนะยีน่ายีน่าไม่กลัวหรอว่ามีหน้าหายไปเนี่ยเอามีหน้าไม่เอาบัฟด้วยครับจบคลิปเลยครับคือในแผ่นนี้นะครับจะเห็นได้บ่อยๆนะที่ว่าทางป่านะครับเขาจะเหลือคลิปเล็กไว้สักตัวหนึ่งเพราะงั้นเขาจะฟาร์มไม่ทันเลนกลางครับก็เลยเขาจะเร่งฟาร์มขึ้นมานิดนึงกับ
เข้าเลนกลางครับในเกมนี้เราเจาะลูกแก้มด้วยนะเพื่อที่จะชดเชยเลือดนะครับแล้วก็มานาเพราะว่าในเกมนี้เราจะหลีกเลี่ยงกับการโดนต่อเลือดแม่อยู่แล้วครับจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยด้วยเติมขึ้นเลนบนเลยครับอีลาเขาสวยครับเลนนี่ค่อนข้างแพ้ไปเลนในเลนนะครับเลนโดดก็หูโดดก็แบบไม่กลัวเลยเฮ้ยใจเย็นดิยังไม่มีอันตีสักคนเลยเฮ้ยเบาเบาเบาถ้าบวกไปเราเสียเปรียบครับทีมเราต้องการอันตีทุกคนครับโอ้โหทางไอดีครับได้อันตีก่อนครับโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นหน้าเข้าไป execute เวเลนอย่างเงี้ยเวเลนเลื่อนเหลือนิดเดียวตรงกลางครับอเลโยมาเอาคิดกลางครับตอนนี้เราเสียแล้วนะในเกมนี้ทำไงก็ได้ให้เราไม่โดนกดต้นเกมพอคืออาจจะโดนกดบ้างแต่ว่าห้ามโดนกดหนักแล้วก็จะไปโดนกดอีกทีนึงคือช่วงเลดเกมครับเพราะว่าป่าของเราเนี่ยเป็นเวทด้วยนะครับเป็นคิราด้วยเพราะงั้นเนี่ยพวกทอยพวกอะไรพวกนี้เขาขึ้นมาจัดเต็มหมดละทีมเขาหนาแต่เรียบร้อยครับไอเรียบโดนอันตีเต็มๆครับอะไรนี่ฟันจับๆเลยนะถอยมานิดนึงครับรอสกิลโหลดครับไอคิราก็ไปไล่ตามเราเรียบครับตามนิดหนึ่งไปทีนึงครับเรียบร้อยครับคิราต่อบูครับแล้วเวเลสมาครับคิราต้องถอยนะเวเลสมาแล้วนะครับคิราต้องถอยนะเวเลสมานะเขามาปิดแล้วนะคิรารอดไหมเดี๋ยวเคลียร์กลางก่อนนะครับอันตี9วิครับแล้ววิการตะลุมบอลครับกด1เข้าไปตามด้วย2ครับเสียงทำอะไรไม่ได้ครับตรงนี้ต้องถอยมานิดนึงครับเดี๋ยวเราต้องรอล้างมังกรนะครับมังกรสะบัดทางก็สุดท้ายเสร็จแล้วครับ1เข้าไปครับแล้วล้างได้ด้วยครับแต่ยีน่านี่น่าจะออกจากไฟไม่ได้นะครับต้องปล่อยนะครับไอ้ลีโดดเข้ามาครับไม่กลัวเลยครับห้าวจริงๆครับพวกนี้เนี่ยชอบดูหมิ่นฟิลกลางเพราะเขาจะคิดว่าดาเมจไม่แรงเข้าป่าเดี๋ยวคอยดูครับบอกเลยดาเมจสุดจัดเลยแล้วยิ่งเล่นคู่อันเลนนะบอกเลยคิวได้ง่ายเลยครับอันเลนมาครับกด1เข้าไปทีตามด้วย2ครับตีอีกทีครับเรียบร้อยครับเวเลสครับเลือดครึ่งหล่อบอกเลยครับเป็นอาหารฟิลครับและข้างล่างครับมีการบวกกันเล็กน้อยครับรอเลยครับรอจังหวะเลยครับหาสลิมครับสลิมเลือดลดไปนิดนึงครับกด2ตามด้วย1กันแล้วก็อันตีครับเรียบร้อยครับสลิมตายเลยครับดาเมจแรงจัดครับคือฟิลเนี่ยเวลาเล่นนะครับจะต้องมีการปล่อยสกิล1ออกมาด้วยนะครับเพื่อที่จะทำพาสซีฟ2รอบนะครับเดี๋ยวเรื่องการทำพาสซีฟ2รอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังหลังจบเกมนี้นะครับเดี๋ยวพอเรารู้ข้อมูลตรงนี้นะครับเราจะรู้เหตุผลเลยว่าทำไมเราเล่นซิลแล้วเนี่ยอันตีเบาๆแต่บางคนเล่นซิลเนี่ยอันตีแรงนะครับเดี๋ยวมาดูกันมีการชิงมังกรครับตัวเข้าไปดักเลยครับเอ็กซิคิวตามครับหุ่นรอบไม่ได้ครับเวเลยครับกดหนึ่งเข้าไปครับตามด้วยอันตีเรียบร้อยครับไอดีไม่ลอยครับยิงซิลนี่ก็เอามาเคาน์เตอร์ไอดีได้นะครับเวเลยนี่ยังไงเนี่ยจะกลับไม่กลับอ้าวแล้วไอรีไม่กลับด้วยครับโดดเข้าไปเลยครับอุ้ยแล้วใช้ปิดป้อมมาครับเอ้าเฮ้ยผมหลุดไปแล้วนี่เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้น่าเกียดนะอ่ะเดี๋ยวผมดูรีเพย์ตรงนี้ผมว่าผมหลุดมาแล้วอ่ะอ่ะเนี่ยตอนนี้ยังไม่หลุดเนี่ยอ่ะโดน2ดอกออกมาแล้วเอ้าเนี่ยคือออกมาแล้วอ่ะแล้วมันยังยิงต่ออีกเนี่ยเห็นชัดเจนเลยเพราะว่าไอตอนที่ผมออกมาเส้นเหลืองอ่ะมันยังไม่ยิงเลยอ๋อแบบนี้หัวอุ่นเลยหัวอุ่นเลยครับมีบวกครับขอทั้งตัวตรงนี้โอ้ยสีสีโอ้โหแล้วสีสีอะไรครับเนี่ยโอ้โหสีสีโอ้เล่นหลุดเลยตรงนี้หรือไปใช้กับสีสีดีโอ้อะไรนี่ซอยยับเลยแต่ก็ไม่รอดครับเจอพลังแห่งสีสีครับแต่การเงินนี่ก็พอๆไอ้นี้เลยนะห่างกัน200ครับเดี๋ยวผมต้องดึงสติออกมาก่อนคือบางทีเราเล่นไล่พลาดไปเนี่ยแล้วพอพลาดเสร็จปุ๊บอีกแป๊บนึงเนี่ยเรามาตายอันนี้ยิ่งหลุดเข้าไปใหญ่เพราะงั้นเดี๋ยวต้องดึงสติก่อนครับต้องพยายามเล่นช้าๆหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตายรัวๆตอนนี้ก็อันติเลว2นะครับมีหน้ามีบวกกับทางเราเลือกอยู่ครับรอนิดนึงครับรอดูสลิมครับเดี๋ยวสลิมก็โผล่ครับอ่ะสลิมมาแล้วครับหนึ่งเข้าไปครับอันตีเรียบร้อยครับ
อันนี้นี่คือแบบอ่านขาดเลยนะเพราะว่ายังไงถ้าสลิมก็มาครับสลิมอยู่ติดกับมิน่าตลอดสลิมเขาก็กลัวเหมือนกันว่าทางซิลกับคิร่าอยู่ไหนคือถ้าเขามาบวกก่อนโดยที่แบบไม่มั่นใจว่าตัวล้วงอยู่ตรงไหนเขาก็เล่นไม่ได้นะครับนี่ผมก็รอเลยเพราะยังไงเล่น 2-2 เนี่ยให้เตะฟรีขนาดนั้นน่ะยังไงชนะฟ้าอยู่แล้วแล้วไอรีครับมางัดกับทางคิร่าตรงกลางครับเลื่อนรถไปนิดนึงถ้าเลื่อนประมาณนี้เนี่ยถ้าเราสกิล1โดนนะเราฆ่าไอรีได้นะครับไอรีมาครับอันตีเข้าไปเลยครับเรียบร้อยครับแตกเลยครับแรงสุดๆไปเลยครับซิลแรงกลางครับ ดาเมจนี่ล้นกว่าป่าเยอะครับมีหน้ามาครับแต่ผมอยากได้บัฟฟ้ากด1เข้าไปครับโดดเข้าไปเอ้าโอ้โหไปลอยครับอย่างนี้แตกอันนี้เนี่ยทำไมตายรู้ไหมมันตายเพราะว่าสกิล1เข้าไปแล้วแล้วตอนขากลับมาน่ะมันฆ่าบัฟฟ้าได้ครับตอนแรกผมคิดว่าแค่1ไปกลับเนี่ยมันจะฆ่าบัฟฟ้าไม่ได้ไปมานี่คือแบบมันดันฆ่าได้ไงแล้วกลายว่าผมใช้สกิล2จั่วลมไงพอจั่วลมปุ๊บเนี่ยมันไม่รีเซ็ตสกิลให้ครับก็เลยตายคาวงเลยโอ้แล้วทีมเขาซีซีอย่างจัดเลยแล้วเกมนี้เราบอกเลยเอาจริงแอบหัวร้อนหน่อยๆนะมันผิดพลาดเล็กน้อยอ่ะมันไม่ได้ตั้งใจอ่ะโอ้แล้วได้แค่6คิวเองตอนนี้จะต้องเก็บแต้มก่อนยังไงเกมนี้ต้องชนะเพราะว่าทางยีน่าเขาหมิ่นๆเราไว้เกียร์ก่อนผมมาเทียบเลยได้ทีใส่ใหญ่เลยนะพวกนี้เนี่ยพยายามอันติเราให้ได้คิวนะครับถ้าหากเราอันติเราไม่ได้คิวแบบหลายๆครั้งเนี่ยอีกทีมนึงเขาจะไม่กลัวครับเล่นฟิลจะต้องขายความกลัวเลยนะเจอเวเลสครับเวเลสโดนลุมครับ 3-1 ครับยังไงครับเวเลสโดนเข้ามาอันติครับเรียบร้อยครับอันติตามด้วยซีคิวครับเวเลสก็เวเลสนะครับไม่รอดครับขึ้นจอกก่อนอันนึงครับเดี๋ยวเราขึ้นจอกก่อนตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะขึ้นตัดเลือดแล้วนะครับเราจะเน้นเล่นไวๆอ่ะเล่นไวๆจนเขาแบบไม่ทันได้รีเลือดอันนี้คือคีย์พอยต์นะสำหรับการเล่นสติลนะครับถามว่าตัดเลือดสำคัญไหมก็สำคัญนะครับแต่ว่าการเบิร์ดดาเมจให้ชิลเดียวตายสำคัญกว่าเยอะโอ้ช่างสลิมครับสลิมห้าวครับวิ่งขึ้นไม่ได้เพื่อนขึ้นไปนี่ยับเยินแน่วิ่งตามมาเวเลสเลยเวเลสวิ่งหน้าตั้งเลยรอสกิลโหลดนิดนึงครับอยู่มาละโหมีหน้าปล่อยของกองตรงนี้เลยเดี๋ยวก่อนครับเคหน่อยครับคลิปยังดังขึ้นข้างบนอยู่นะครับนะอีก6วิเข้าไม่ยันตีครับถ้าหาสลิมเดินแบบนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ค่าสลิมมีอยู่นะหมดประมาณ3คน4คนตีครับกดรัวๆเลยครับโดดต่อครับพยายามแบบรีบนะตรงนี้เนี่ยเวลาช่วงเวลาหนีครับกด2ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเขาตามมาอีกก็อันตีนะครับพอตีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้ใช้2ฟรีอีกครั้งนึงต้องรีบออกจอกก่อนครับไม่ใช่แรงๆ12วิเข้าไม่ยันตีครับทะเลเข้าสวยครับเข้มก้อนเข้มก้อนครับพอหลังจะได้ครับทะเลครับอันตีเราไม่มีครับไม่มีคนมาเติมเนี่ยเข้มก้อนกันเกมนี้ตึงๆนะตึงๆเพราะอะไรเพราะเราพลาดนี่แหละโดยเข้าไปพลาด2รอบเนี่ยเหมือนดวงไม่เข้าข้างเท่าไหร่มีหน้าอยู่ตรงกลางครับเดินเติมขึ้นไปเลยเดี๋ยวเราเคลียร์คลิปทางเรนโบว์ให้นะครับให้ยีน่าเคลียร์คลิปด้านล่างไปเดี๋ยวเดินกลับเข้าตรงกลางนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีทอย3คนแล้วนะต้องลุมครับเวลามีทอยเนี่ยเราจะฆ่าเขาได้ตอนเลือดสักมา 70% น่ะถ้าเต็มหลอดคือฆ่าไม่ได้นะได้แค่70เวเลสมาครับน่าเล่นนะได้ตามเลยครับวุ้ย
โอ้โหโดนเต็มๆเลยผมในเกมนี้ผมว่าผมน่าจะออกของพลาดนะคือรองเท้าเจาะเวทเนี่ยคือมันก็โอเคนะในช่วงต้นเกมอ่ะเพราะว่าดาเมจเขาไม่แรงไงแต่พอมาช่วงกลางเกมเด็ดเกมเนี่ยพอโดนสตันเข้าไปทีเนี่ยโอ้โหขยับไม่ได้เลยแต่คือเจาะเวทมันการันตีครับว่าต้นเกมเนี่ยเราจะกดได้แน่ๆแต่พอเลทเกมปุ๊บเนี่ยโอ้โหกลายเป็นแบบ 50-50 ไปนะเดี๋ยวต้องเข้าหมาดแล้วนะครับออกของก็ออกดีๆนี่ผมออกประมาทไปหน่อยเกมนี้นี่คือ CC เขาเยอะด้วยคือต้นเกมนี่คือหลบได้ตลอดไงแต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่เจอมีหน้ารวบฮะเจอเวเลนรวบเนี่ย2ทีติดเลยโอ้โหขยับไม่ได้เลยครับระวังหน่อยแล้วกันนะทุกคนแต่ถามว่ามีปัญหาไหมตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีครับเพราะว่าทีมเรามีฮาเตะฮาเตะเนี่ยสามารถสู้กับเวเลนนะครับแล้วก็มีหน้าได้ดีส่วนล้อเลี้ยวก็น่าจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่และนี่ห้าวครับมาดีครับเจอลุงเข้าไป execute เรียบร้อยครับถอยก่อนถอยก่อนคือถ้ามีเลือดสักประมาณ 75% เนี่ยคือผมฆ่าได้นะต่อให้มีทอยแต่ถ้าหากเลือดเต็ม 100% อันนี้ฆ่าไม่ได้ต้องสักประมาณ 75-70 อันนี้ได้แน่นอนถ้าหากโดนอันติครบชุดนะคือมันแรงมากครับถ้าไปเล่นซิลป่าก็ต้องใช้เลือดประมาณสัก 50% ถึงจะฆ่าได้แต่ถ้าเป็นซิลเลนกลางก็สักประมาณ 75% นะครับฆ่าได้ต่อคือต่อให้ไฟเตอร์มีทอยนะไอ้ดีครับอันติเข้าไปเลยครับไอ้ดีต้องอันติหนีนะพอไอ้ดีไม่มีอันติเราก็จะเอาทางดาร์กได้นะครับมาเร็วให้เต็มไหมซิลนี่เป็นตัวหนึ่งครับพี่เอามาสู้กับทางไอ้ดีได้ค่อนข้างดีนะต้องเป็นซิลกลางนะถ้าหาซิลป่าเนี่ยไม่ได้ถ้าซิลป่าเนี่ยคือไอ้นี้เนี่ยจะกดอันติแล้วไล่เลยนะครับไล่ฆ่าเลยนะแต่ถ้าเป็นซิลกลางเนี่ยเขาก็ไม่อยากที่จะเสี่ยงมาเทรดป่าปะทะกลางประมาณนั้นนะครับไม่คุ้มกันแค่เราอันติทีนึงเนี่ยเกาะของไอ้นี้ก็หายไปครึ่งแล้วนะครับสลิมครับโหดันมาคนเดียวเลยครับไม่เกรงกลัวเลยครับทีล่าปิดทางขวาครับเรียบร้อยครับสลิมก็ตายเลยครับเดนล่าทำคลิปได้สวยครับแล้วทางมีหน้าเข้ามาคนเดียวครับมีเวเลสครับสู้ได้สบายครับ3ต่อ5ครับบวกเลยครับตัวนี้ร้อยหนึ่งครับไอริหายจากแบบนะอาจจะเข้ามาเติมนะครับเตะปิดทางเวเลสได้ครับเยี่ยมเลยครับโดยเขาใส่ล้อเลี้ยวครับอันติเลยครับเรียบร้อยครับล้อเลี้ยวครับตายเลยครับทีมเรานี่อยู่กันเต็มทุกคนเลยนะไม่มีใครตายเลยนะครับ 5-1 แล้วครับแบบนี้ไอเทมชิ้นสุดท้ายก็มาครับเราจะขึ้นเป็นดูดเลือดนะครับจริงๆเกมนี้จะใช้เป็นลูกแก้วก็ได้นะครับไอลีมาครับเจออันติเข้าไปครับเรียบร้อยครับนี่ครับเผาเกาะไอลีแบบจนแบบไอลีเล่นไม่ได้เลยนะครับแผนนี้เนี่ยคือมันจะกันดาเมจได้ประมาณ10ครั้งนะครับแล้วอันติฟิลเนี่ยก็เท่ากับโจมตีไป5ครั้งแล้วเพราะงั้นเนี่ยไอรีเล่นลำบากมากครับเวลาเจอฟิลเลือดสักครึ่งนึงเนี่ยโอ้โหเจอฟิลปั่นเข้าไปอ่ะโดนเต็มๆครับคลิปเข้าทางเลนบนครับเวเลสพยายามเข้ามาแล้วใช้ปิดป้อมครับที่ผมก็เพิ่งเคยเห็นออฟเลนใช้ปิดป้อมนี่แหละ ตอนนี้เนี่ยมีอันติแล้วนะครับสลิมปาหอกไล่มาครับเอ้าแล้วสลิมไปวิ่งอย่างนั้นสวยดีครับอันติไปเลยครับเรียบร้อยครับสลิมครับอยู่ดีวิ่งผ่านมาทางซ้ายครับโล่งๆเลยครับอันติเข้าไปแบบนี้ครับสลิมบอกเฮ้ยไม่ได้เล่นเลยตัวล้วงเยอะครับได้ไป12คิวแล้วครับตาย4แอสซิสต์4ครับตอนนี้ได้ก็อตสเลเยอร์มาแล้วครับแล้วก็ไอรีโดนไล่ขึ้นไปข้างบนครับไล่มาต่อเวเลสครับขอล้างแค้นหน่อยครับเวเลสเกือบแตกครับแต่ไม่แตกครับหลังๆนี่อันติคูดาวปั๊บเดียวเองนะครับอันเลนบอกว่าอันติ6วิครับเป็นจังหวะที่ดีครับที่ควรจะเล่นครับเพราะว่าทางไอ้นี้ตายอยู่นะครับแต่ว่าสลิงกำลังจะเกิดนะโดนดึงเข้าไปครับตรวจออกมาครับอย่าเพิ่งวิ่งเข้าไปนะครับเวเลสวิ่งปิดป้อมนะครับเอาแล้วทางคีล่าครับดันโดดเข้าไปครับโอ้เขาไม่ได้ยินเสียงผมพูดในใจอ่ะโอ้ตายเลยเดี๋ยวรอสลิมนิดนึงครับ
สลิมมาครับแล้วโดนไหลเข้าไปครับเรียบร้อยครับสลิมครับตายไปเลยครับถอยมาหน่อยครับถอยมาหน่อยครับพยาเตยังฟื้นได้ครับแต่วิเขามีอัติครับตอนนี้เนี่ยเรามีเงินเพิ่มขึ้นมาอีก 1,900 นะครับผมคิดว่าน่าจะซื้อของอย่างอื่นมาแทสแล้วนะครับก็เดี๋ยวขายรองเท้าจะก่อนนะครับแล้วขึ้นเป็นเจาะ150ขึ้นมานะครับเสริมดาเมจขึ้นไปเลยแล้วกันในตอนนี้เนี่ยถ้าหากใครเลื่อนไม่เต็มแบบลดลงไปสักมา 10% เนี่ยน่าจะกระโดดอันตีตายเลยนะครับแรงขึ้นเยอะเลย1อันตี1คิวครับ อะไรต้องบอกคิดแล้วเล่นดีๆนะต้องเตือนว่าอย่าโยนนะครับเออตอนหลังๆนี่คิดล่าเลยเนี่ยแย่ๆๆเวเลสอยู่เดี๋ยวเขาบนครับต้องลุมนะครับดูเลยครับอย่างนี้เวเลสยังไงครับโดดเข้ามาครับอันตีเข้าไปทีครับเวเลสก็เวเลสนะครับนอนแพ้แล้วเวเลสแรงจัดๆครับอันนี้น่าจะมีคนคิดแหละโอ้โหพี่เจอสกิลอ่ะออกทอยก็จบถ้าป่าจบครับแต่ว่าถ้าหากอยู่เลนกลางก็ไม่จบเดี๋ยวลุยเลยครับตรงนี้3 3ครับสู้เลยสลิมออกทางซ้ายมาครับโดดเข้าไปสกิล1เรียบร้อยครับอันติยังมีครับอันติตามเข้าไปครับไหลไปเลยครับ1อีกที2ตามเข้าไปครับเรียบร้อยครับตายนี่พริบตาครับโอ้โหเรียบร้อยครับจบเลนกลางครับแบบนี้โอเคน่าจะได้เห็นความโหดของซิลกันแล้วนะครับผมบอกนะครับว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับแล้วก็เล่นได้แบบนี้เกือบทุกเกมเลยนะครับเป็นตัวนึงที่เดินเกมได้โหดมากครับแล้วก็อันตีที่แบบล้นมากๆนะครับในเรื่องของดาเมจนะถึงแม้มันจะฆ่าได้แค่แบบทีละตัว2ตัวนะครับมันอาจจะไปเล่นแบบไฟใหญ่แบบฆ่าเดียวไม่กล้าคิวอะไรพวกนี้ลำบากนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นเมจตัวนึงนะครับที่ดีมากๆในแพทนี้นะครับทำใช้ไต่หลังได้สบายนะครับคือน้องผมมาเอาเซตนี้นะครับเอาซูเรนการ์ดไปเล่นนะเล่นแป๊บเดียวดาวขึ้นมา15ดวงก็ถ้าใครอยากแรงขึ้นนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับกดซิลเลยครับอาจจะมีคนงงๆหน่อยครับว่าทำไมมาเล่นซิลเรนการ์ดนะครับแต่ผมบอกเลยครับว่าระดับความโหดของซิลเรนการ์ดกับป่าต่างกันเยอะมากนะครับป่าในแผ่นนี้นะเอาตัวอื่นเถอะอย่าไปเล่นซิลเลยแต่ว่าถ้าหากจะหาการดีสักคนนะเล่นซิลนี่แหละอีกทีมึงเนี่ยไม่กล้าเดินมั่วด้วยเดินมั่วโดนซิลฆ่าอย่างเช่นวีล่านาตาญาอะไรพวกเนี้ยเดิมๆอ่ะนะเรียบร้อยบางคนอาจคิดว่าเฮ้ยลูกแก้วก็กันได้แล้วกว่าจะได้ลูกแก้วใช่มั้ยถ้าเอาลูกแก้วไวเนี่ยทางนู้นเค้าก็ดาเมจน้อยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพวกไอเทมบูมทางแสงกันเลยนะครับโอเคครับเรามาดูกันนะครับว่าทำไมซิลเลนกลางเนี่ยผมถึงให้มันเก่งกว่าป่านะครับเพราะอะไรมาดูกันนะครับเรามาดูที่พาสซีฟของซิลก่อนนะครับพาสซีฟของซิลเนี่ยมีการถูกปรับใหม่นะครับก็จะใช้แค่สกิล1แล้วก็ตามด้วยสกิล2นะครับแล้วก็จะติดพาสซีฟเลยซึ่งถ้าเป็นตะกอนเนี่ยการที่ใช้สกิล1แล้วตามด้วย2นะครับจะต้องมีการตีธรรมดาทีนึงนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดสตั๊กตรงนี้เพราะงั้นเนี่ยการที่มีการตีธรรมดา1ครั้งนะครับจะทำให้ทำคอมโบเข้ากับดาบฟาร์มเวทของป่าได้แต่ว่าในแพทนี้อ่ะคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งตีธรรมดาแล้วซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับฟิวเปล่าๆเพราะงั้นแค่1 2เข้าไปแล้ว2ออกแค่พอนะครับไม่จำเป็นที่ต้องไปตีธรรมดาแล้วแล้วก็พาสซีฟตรงนี้น่ะมันมีการปรับลดลงซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีที่คิดตามเปอร์เซ็นต์เลือดของคีปซึ่งทำให้พวกซิลเนี่ยเก็บอ็อบเจกต์ได้ไวขึ้นแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ครับเป็นดาเมจเพียวเพราะงั้นเนี่ยซิลเอาไปเล่นป่าเนี่ยบอกได้เลยครับว่ามันฟาร์มช้าขึ้นเยอะมันจะไม่ฟาร์มไวเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะงั้นเนี่ยซิลควรจะถูกโยกมาเลนกลางนะครับจากพาสซีฟตรงนี้เลยจากนั้นมาดูที่สกิล1ของซิลนะครับสกิล1ของซิลเนี่ยจะมีการปามีดไปแล้วก็กลับถ้าหากปามีดโดนขาไปเท่ากับนับเป็น1สแต็กแล้วขากลับเท่ากับเป็น2สแต็กนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำสแต็กครบ3สแต็กเนี่ยจะเกิดพาสซีฟนะครับแล้วก็ทำความฉายเวทขึ้นนะครับให้จำตรงนี้ไว้ดีๆนะเพราะงั้นเนี่ยดาเมจจากสกิล1ตรงนี้นะครับจะเป็นดาเมจที่แรงมากถ้าหากโดนทั้งไปทั้งกลับอันนี้ดูที่โล6นะครับดาเมจขาไป600ขากลับ400นะครับรวมเป็น 1,000 ละแต่มันมีเงื่อนไขคือต้องโดน2อันไงถ้าหากจะให้โดน2อันง่ายๆเนี่ยมันก็ต้องดักคุ้มถ้าหากเราเอามันไปเล่นป่าเนี่ยเราจะดักคุ้มได้ไม่นานขนาดนั้นการเอามาอยู่เลนกลางเราสามารถดักคุ้มได้นานขึ้นนะครับหาฆ่าคนได้ไวขึ้นเพราะป่าเนี่ยมันต้องไปนั่งฟาร์มนะครับไปนั่งทำออบเจกต์นะครับมันมีอะไรให้ทำเยอะ
แต่ว่าส่วนเลนกลางเนี่ยเราสามารถที่จะยืนซอนยืนดักอะไรพวกนี้เนี่ยให้ทีมนึงอ่ะเดินลำบากได้เลยแล้วก็มาต่อที่สกิล2ครับสกิล2ก็เป็นการกระโดดไปข้างหน้านะครับแล้วก็ถ้าหากโดนศัตรูเนี่ยก็จะเป็น1สแต็กง่ายๆคือถ้าหากใช้สกิล1โดนนะครับขาไปขากลับแล้วตามด้วย2โดดเข้าไปเนี่ยก็เท่ากับว่ามันจะติดพาสซีฟขึ้นมานะครับทำความฉายเวทแล้วก็จะรีเซ็ตสกิล2นะครับสกิล2ที่รีเซ็ตตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้กระโดดตามเป้าหมายไปอีกรอบก็ได้หรือว่าจะใช้โดดหนีกลับมาก็ได้นะครับจากนั้นมาดูที่อันติของซิลนะครับอันติของซิลเนี่ยมันจะโจมตีศัตรู5ครั้งนะครับนั่นหมายความว่าจะเกิด5สแต็ก5สแต็กตรงนั้นเนี่ยหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าหากมาถึงปุ๊บเนี่ยเราเดินเข้าไปอันติเลยแบบไม่ทำเลยนะมาถึงเดินไปอันติเลยมันจะติดพาสซีฟแค่1ครั้งครึ่งนะครับเท่ากับว่าดาเมจจะพาสซีฟเนี่ยจะหายไปครั้งนึงแต่ว่าถ้าหากเราปามีดนะครับปามีดไปครั้งนึงเนี่ยหรือใช้สกิล2โดนนะครับมันจะติด1สแต็กใช่มั้ยพอติดสแต็กปุ๊บเนี่ยแล้วอันติเท่ากับว่าเป้าหมายเนี่ยจะโดนพาสซีฟ2ครั้งหรือก็คือจะได้ดาเมจเต็มจำนวนนั่นเองแล้วก็ทุกครั้งที่ใช้อันตินะครับอย่างที่บอกครับมันจะโจมตีศัตรู5ครั้งนั่นหมายความว่าเราจะได้3สแต็กเกือบจะแน่นอนอยู่แล้วเพราะงั้นหากเราใช้อันติไปสักครั้งนึงนะครับเราจะได้สกิล2มาใช้ฟรีอีกรอบนึงซึ่งสกิลนั้นน่ะเราจะใช้ในการหลบหนีออกมาเพราะงั้นเนี่ยซิลจะเป็นเมจตัวนึงนะครับที่มีความคิวค่อนข้างมากแล้วก็มีความสามารถในการคิดที่สูงมากด้วยถ้าหากมีซิลไปยิงคุมเลนการ์นะบอกเลยครับเคคิปไวมากต่อให้ศัตรูเนี่ยเขามายืนออกันหน้าป้อมนะครับซิลเนี่ยสามารถใช้สกิล1นะครับไปเคคิปแล้วก็ตามด้วยสกิล2เข้าไปเข้าไปปุ๊บเสร็จปุ๊บรีบกดสกิล2มาทำแบบนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าหากเป็นเมจแอสซาซินตัวอื่นนะครับเมจแอสซาซินเนี่ยก็จะเป็นพวกมวยพวกเพนเดอะแฟตในกลุ่มเมจแอสซาซินตรงนี้เนี่ยมันไม่มีใครเลยครับที่จะมีความสามารถในการเคลียร์คีฟเท่าซิลอย่างเพลงเนี่ยถ้าหากเขาออหน้าป้อมแม็กอยู่ดีใช้สกิล100เข้าไปเนี่ยมันเคลียร์คีฟไม่ได้เคลียร์ก็ตายมันจะเป็นเมจแอสซาซินที่เก่งมากตัวนึงเลยถ้าเอาไปอยู่เลนกลางแล้วก็จากคลิปที่ให้ดูเนี่ยจะเห็นได้เลยครับว่าดาเมจของซิลเนี่ยไม่ได้ตกไปจากป่าเลยแถมแรงกว่าด้วยเพราะว่าออกของที่มันมีดาเมจมากกว่าถ้าหากเราเป็นคนที่เล่นซิลป่านะเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าอีกทีมึงเนี่ยเขาไม่ค่อยกลัวเราเท่าไหร่หรอกมันมีวิธีการแก้ทางเยอะอย่างเช่นการออกทอยนะครับออกลูกแก้วนะครับคือมันคุ้มค่าที่จะออกไงเพราะว่าไอ้คิมมันเป็นป่ามันออกของมาเพื่อแก้ทางป่าแต่ว่าถ้าหากเราเอาย้ายไปอยู่เลนจาเนี่ยมันจะไม่คุ้มค่าเลยครับที่จะออกคือออกไปก็เฉยๆอะออกไปก็เฉยๆอะแล้วซิลเนี่ยมันเป็นตัวนึงครับที่ไม่มีความสามารถในการรีเจนเลือดเลยไม่มีเลยเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากเอาไปป่านะโดนไอ้คิมมึงอะต่อเลือดนะครับบอกเลยครับเลือดไม่มีทางเด้งพอเลือดไม่เด้งทำไงเราก็ต้องเล่นทั้งที่เลือดเป็นครึ่งหลอดไปนั่งฟาร์มทั้งที่เลือดครึ่งหลอดมันอันตรายครับมันจะต่างจากพวกเพนมันสามารถใส่รูนดูดเลือดได้เดอะแฟตก็มีความสามารถในการเคคีฟคีราก็มีความสามารถในการดูดเลือดเพราะงั้นเนี่ยพวกนี้เขาจะไม่กลัวเลยครับเรื่องที่ว่าจะโดนต่อโดนอะไรหรือว่าจะไปเก็บอ็อบเจกต์มังกรหรือดาร์กแต่พอซิลเนี่ยจะไปเก็บอ็อบเจกต์ทีนะครับเขาก็ท่องแบบมานั่งกังวลว่าเลือดจะลดลงไปหรือเปล่าและจะยิ่งลดมากขึ้นถ้าหากแครี่หรือว่าเมดไม่มาช่วยตีแบบไปตีคนเดียวบอกนะครับถ้าหากซิลไปตีคนเดียวอ่ะสุดท้ายพวกก็ต้องมานั่งวาร์ปกลับบ้านจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าถ้าหากใครเล่นซิลเนี่ยออบเจกต์ก็ไม่ค่อยได้หรอกถ้าหากทีมไม่มาช่วยเขาไม่เสียเวลาไปนั่งตีมังกรให้หรอกครับไปตีให้ปุ๊บก็แบบเรียกว่าไงอ่ะมันทำให้ป่าเดินเกมยากขึ้นเพราะว่าต้องมานั่งวาร์ปกลับบ้านหรือไม่งั้นเนี่ยก็ต้องมานั่งขึ้นเลอาร์เบสซิ่งเพื่อที่จะทำให้ดูดเลือดได้จะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยแต่พอไปขึ้นดูดเลือดปุ๊บเนี่ยมันเบาทีนี้พอเราย้ายมาเลนกลางปุ๊บเนี่ยให้ตัวอื่นไปทำหน้าที่ป่าไปนั่งเก็บออบเจกต์ไปอะไรแล้วที่เหลือเราอยู่เลนกลางเรานั่งไล่ฆ่าแทนบอกเลยครับเดอะเบสคอมโบเลยแล้วก็ดูที่พลังแฝงนะครับพลังแฝงเนี่ยผมมี2เซตนะเซตแรกคือเป็นเซตที่ใช้ในการลดคูลดาวน์อันติดนะครับแล้วก็อีกเซตนึงเนี่ยก็จะเน้นไปที่ดาเมจเต็มๆเลยนะครับเซตดาเมจเต็มๆเนี่ยเราจะใช้เมื่อเจอตัวบางๆนะครับทีตัวบางๆเพราะงั้นใช้เซตนี้ไปเลยอันติดเดียวให้ตายไปเลยแต่ว่าถ้าหากไปเจอตัวหนาๆนะครับอย่างเช่นริปโป้วันเดอร์อะไรพวกนี้เนี่ยเราจะต้องมีอันติที่ค่อนข้างบ่อยหน่อยเราก็จะใช้เป็นเซตนี้ไปนะครับถามว่าคูลดาวน์แตกต่างกันมากไหมเอาจริงก็นาทีนึงก็ใช้ได้2ครั้งอะโดยรวมต่อให้ทำคูลดาวน์40นะผมว่ามันก็ไม่พิวเท่าไหร่ซิลอะถ้าใช้สกิล2พลาดมันก็ตายเพราะงั้นเนี่ยเอาทีเดียวให้แรงไปเลยนะครับจะดีกว่าเลสเซตนี้นะต่อมาที่รูนครับรูนเนี่ยถ้าหากเราเอาไปป่านเราจะต้องใช้อเวกนะครับเพื่อที่จะเน้นที่การโจมตีปกติเพื่อที่ใช้ในการฟาร์มแต่ว่าถ้าหากเราเอามาเล่นเลนการ์เนี่ยเราก็จะใช้เป็นรูนจ่อเวทไปเลยนะครับเต็มๆไปเลยแล้วก็สปริตนะครับอีก10เมตรนะครับแล้วก็สเตนนะครับอีก10เมตรนะครับก็จะกลายเป็นเดลโซเลต10สปริต10สเตน10นะครับประมาณนี้ก็เน้นที่จ่อเวทไปเลยนะครับ
แล้วก็มาดูที่ไอเทมนะครับไอเทมเนี่ยมันเล่นได้หลายแบบมากแต่ว่าผมชอบเล่นที่รองเท้าจะเกาะนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ซิลเนี่ยทำดาเมจได้แรงมากนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยก็ขึ้นเป็นรองเท้ากับสถานะก็ได้นะครับดาเมจก็ไม่ตกลงไปเท่าไหร่แต่คือซิลอ่ะเวลาตีทีต้องตีให้ตายงั้นเนี่ยมันจะเกิดผลทางด้านจิตวิทยาครับเพราะงั้นเนี่ยก็ใช้เป็นอันนี้ละกันแต่บางคนก็อาจจะถามครับว่าพี่ใช้รองเท้าลดคูลดาวน์ดีไหมคือซิลอ่ะมันไม่ต้องใช้สกิลบ่อยอะไรขนาดนั้นครับมันไม่ใช่จะใช้อันตีเล่นได้คือถ้าใช้อันตีเข้าไปเล่นๆเงี้ยแล้วกระโดดลงมาเนี่ยผมบอกเลยครับมันจะกลายเป็นซิลที่ไม่น่ากลัวซิลอ่ะเล่นทั้งทีเอาให้แรงครับเพราะงั้นเนี่ยรองเท้าใช้ได้แค่2อย่างก็คือรองเท้ากับสถานะกับจอกกอเวสนะครับจากนั้นนะครับพยายามที่จะขึ้นบูมสติ๊กนะครับขึ้นให้ไวนะเพราะบูมสติ๊กเนี่ยจะช่วยในการเคลียร์คีปได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำดาเมจในทีมไฟต์ได้เยอะขึ้นมากๆเลยพอซิลได้บูสติ้งเนี่ยบอกเลยครับโหดมากด้วยนะครับแต่ว่าในการเล่นซิลนะผมแนะนำนะครับคือการขึ้นบูสติ้งเนี่ยมันจะใช้ไอเทม2ชิ้นนี้นะครับในการขึ้นบูสติ้งทีเนี้ยให้เราพยายามที่จะซื้อสมุนนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะขึ้นบูสติ้งนะเพราะว่ามันจะมีการฟื้นฟูมานาติดมาด้วยนะครับตรงนี้นะมันทำให้มานาของซิลเนี่ยหมดยากขึ้นในช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องมานาอยู่แล้วนะครับจากนั้นก็มาขึ้นบูสติ้งให้เต็มต่อมานะครับก็ขึ้นเป็นมงกุฎนะครับเล่นซิลเนี่ยจะออกตัดเลือดช้าหน่อยจะดีสุดเพราะว่าถ้าหากซิลเนี่ยอันติแล้วฆ่าเขาได้ในทีเดียวอ่ะมันก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดเลือดถูกป่ะอย่างเช่นเราเจอปลาไหลเงี้ยปลาไหลสู้สักเลือดประมาณครึ่งหลอดเนี่ยซิลโดดเข้าไปอันติเลยปลาไหลตายอย่างเงี้ยมันต้องใช้ตัดเลือดไหมก็ต้องตอบว่าไม่ถูกต้องไหมครับมันไม่อยู่แล้วเพราะว่าสกิลเทียวตายเพราะงั้นเนี่ยซิลเนี่ยเล่นเซตนี้จะคุ้มถามว่าทำไมต้องขึ้นมงกุฎเพราะว่าในส่วนของสกิลของซิลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคูณ AP น้อยนะครับแต่ว่าไอ้มงกุฎตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยบูสต์ดาเมจของบูสติกนะครับแล้วก็พลังแสงฮูลี่ทันเดอร์ซึ่งจะทำให้เกิดดาเมจที่แรงมากๆขึ้นมาจะทำให้ซิลเนี่ยสกิลเชลตายนะครับจากนั้นนะครับก็มาขึ้นตัดเลือดนะครับแล้วก็ตามด้วยสปุกกี้มาร์กพอได้สปุกกี้มาร์กเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูครับว่าอีกทีมึงเนี่ยเขาขึ้นทอยหรือยังถ้าเขาไม่ขึ้นทอยนะครับก็ขึ้นเป็นหน้ากากแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ไปขึ้นไอเทมชิ้นต่อไปเลยไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้เป็นแค่2อย่างนะครับก็คืออาร์ติกออฟนะครับหรือไม่ก็ใช้เป็นเลอาร์เบสซิ่งนะครับเลอาร์เบสซิ่งเนี่ยจะใช้กับในเกมที่อีกฝั่งนึงเนี่ยสกิลมาจากมุมนืดหรือง่ายๆก็ดักคุ้มเก่งๆอย่างเช่นวีล่านะครับอย่างเช่นมวยเพราะว่าเลอาร์เบสซิ่งเนี่ยมันจะมีสกิลตัวครับคือมานาชิลซึ่งจะทำให้ซิลเนี่ยไม่โดนคอมโบเทียวตายพอซิลไม่โดนคอมโบเทียวตายปุ๊บเนี่ยซิลมันสวนได้ครับอย่างเช่นเจอวีล่าเนี่ยอัดสกิลมาครบชุดเลยซิลกดสกิล2ตามด้วยตีสวนวีล่าตายเลยอันนี้คือข้อดีของแรมเบสซิ่งหรือไม่เนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่เราสามารถใช้อันตินะครับเพื่อที่จะดึงเวลาแล้วก็ใช้สกิล2นิ้วมาได้นะครับเราจะใช้แบบนี้จากนั้นนะครับเราก็จะขึ้นเป็นซับอัมนูนนะครับเท่านี้เซตของซิลก็หมดแล้วอ้อลืมไปครับไอเทมอีกชิ้นนึงเนี่ยก็จะเป็นอาร์ติกออฟนะครับก็จะใช้ในเกมที่แบบมีเวทที่แบบว่าเรายังพอสามารถหลบได้อย่างเช่นซาต้านะครับอย่างเช่นตูเลนนะครับที่มีอันติเพราะงั้นก็เล่นเซตตันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากเราสังเกตนะครับเซตไอเทมนี้เนี่ยคูลดาวน์ของซิลเนี่ยมันจะมีแค่ 20% นะครับเพราะงั้นเนี่ยใช้อันติกันระวังหน่อยหรืองั้นก็พอเล่นเกมเนี่ยเราอาจจะขอบัฟฟ้าจากเพื่อนก็ได้เพื่อทำให้ซิลเนี่ยสามารถดักฆ่าได้ง่ายขึ้นคือถ้าหากเราขึ้นเซตไอเทมมาแบบนี้เนี่ยถ้าหากแคลรี่โดน1 2ตามด้วยอันติยังไงก็ตายครับไม่มีทางรอดเพราะงั้นเนี่ยก็เล่นซิลนะครับลองเอาไปเล่นดูอันนี้ผมไม่จกตานะผมบอกเลยครับว่ามันเก่งมากๆผมยังหาตัวที่มันเก่งเท่านี้ไม่ได้เลยอย่างเช่นไอ้ทีมึงเนี่ยเขาเล่นเพลเลนกานะครับคือเพลน่ะถ้าเจอซิลเลนกานะมันยังไม่กล้าที่สกิล1เข้ามามั่วๆเลย จากแต่ก่อนเนี่ยแบบโหสกิล1แบบไหลเข้ามาเตรียมจะฆ่านะครับแต่พอเอาซิลเลนกาปุ๊บเนี่ยทางเพลนะคิดหนักเลยจะเข้าดีมั้ยวะกลัวซิลไงเพราะว่าเวลาจะใช้สกิลมานะซิลอ่ะกดอันติรัวๆเลยพอมันลงพื้นปุ๊บเนี่ยมันโดนซิลเนี่ยอันติส่วนปั๊บเลยเพราะงั้นเนี่ยลองเอาไปเล่นดูครับซิลเป็นอะไรที่โหดมากมันอยู่เลนกลางนะครับเรื่องดาเมจไม่ต้องกังวลครับดาเมจมันแรงกว่าอยู่แล้วมันแรงกว่าไปป่าอยู่แล้วทีเนี้ยมันไม่เหลือเหตุผลอะไรเลยครับที่ซิลจะต้องกลับเข้าป่าอีกครั้งนึงพอเอามาเลนกลางปุ๊บผมบอกเลยเป็นแบบเทพเลนกลางเลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ได้จบลงแค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่อีกคลิปนึงนะครับที่เปิดโลกของผมเลยตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจครับว่าซิลมันเล่นได้ไหมแต่พอไปเล่นดูปุ๊บมันมีความเป็นไปได้แล้วผมก็ลองเล่นดูเนี่ยประมาณไป10เกมเลยนะแล้วจนสุดท้ายปุ๊บเฮ้ยมันเวิร์กนะครับมันได้จริงแต่ทีเนี้ยคนในทีมอาจจะงงหน่อยเพราะว่าไม่เคยเห็นใครเอาซิลมาเล่นการตอนแรกคิดว่าโยนด้วยเพราะยังไงซะก็จะมีความคิดที่ว่าเนี่ยยังไงซิลไปป่าเนี่ยมันต้องเก่งกว่าอยู่แล้วแต่ไม่ครับดูจากไอเทมแล้วก็รูปแบบของสกิลที่ใช้เนี่ยซิลป่าจะไม่มีทางแรงกว่าซิลเล่นการแน่นอนถ้าเงินเท่ากัน
นะครับก็คลิปนี้น่าจบลงแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ